รู้สึกว่าหลุดบ่อยแปลกๆวันนี้นะปกติจะโดนแบนแบบผมจะโดนแบนแบบไม่โผล่เลยนะครับวันนี้ก็คือหลุดกันมาเยอะนะครับยอมจะไปแบนเอเลนดอร์แล้วผมซึ่งก็เข้าใจได้แหละนะครับน่าจะมีแผนอะไรเฉพาะตัวบางอย่างครับผมที่พี่ตาเลือกมาเป็นมาลองกับที่นี่นะครับผมและคือแบบเห็นว่าเขาเลือกตัวหลักมาแล้วแต่ว่าฝั่งของดิวต้าก็ไม่เลือกนะคือหยิบตัวมารอก่อนรอมาประกอบกับทีมที่เหลือนะครับว่าจะมาในแผนไหนเพราะติมี่เนี่ยสามารถก็คู่กับแครี่ยิงไกลนะครับเทวนาเลยตัวคาเฟนี่เลยนะครับและคาเฟนี่ยังไม่โดนแบนด้วยและไม่ถูกเลือกครับแต่วิลก็บนติมี่ได้เหมือนกันถ้าไม่หยิบตัว3ตรงนี้ผมว่าเป็น2น่าจะโดนแบนนะครับเพราะว่าดูจากดับมาหลอกที่นี่แล้วคาเฟนี่นี่กลิ่นแรงมากครับผมนะแต่ว่าเหมือนเขากำลังลังเลอยู่นะว่าเขาจะยอมปล่อยแล้วไปเล่นตัวอื่นดีไหมหรืออะไรแบบนี้นะสำหรับเดนต้าครับผมโอ้มาฉีกเว้ยโอ้มาเป็นเอลสู่ฮะก็คือไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าผิดที่ผมคาดไปเยอะแล้วน่าจะอยากเล่นบุกแล้วหรือมั้งถ้าอย่างนั้นนะแล้วก็อย่างเอลสู่สามารถที่จะแบบมีความสามารถอย่างที่ดีเลยนะคือการที่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับระดับหนึ่งในการยืนเลนนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีแผนจะคืนหรือเปล่าครับสำหรับดิวิท่าฮะในการอยู่ตัวประมาณแผนประมาณนี้เนาะเป็นแผนแบบโซเชียลดิสแตนติ้งอยู่ห่างๆอย่างห่วงรอเจ็บแล้วค่อยเข้าไปปั๊มนะซึ่งก็ดูเดี๋ยวต้องมาดูในเกมนะครับว่าแผนจริงๆแล้วจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าดิวิท่าตอนนี้เริ่มไปแบนไล่ที่ตัวรบนะครับเพราะยังไม่มีลงหยิบมาซึ่งลัมเบอร์ก็คือคู่เลเวลที่ดีสุดตัวหนึ่งนะครับผมก็ไม่น่าเชื่อมั้ยว่าลัมเบอร์ไม่ได้หยิบมาในเกมนี้อลิสก็ถูกแบนแล้วมันจะทำให้มอนชิชิเอาจริงอ่ะก็จะเหลือตัวเลือกในการโรมมิ่งน้อยนะเพราะว่ามาหลอกก็อยู่ฝั่งภาพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่น่าจะมาก็มีจะพวกแบบโปมาที่สามารถหยิบได้หรือจะเป็นตัวอย่างคริสติกที่สามารถเล่นได้นะเพราะว่าอลิสโดนแบนไปแล้วเหลือตาตีมี่ตัวเลือกก็ค่อยๆลดลงครับแต่ว่าตอนนี้มอนติชิเหลือตัวรวมที่ต้องหาในการที่จะทำให้ต้องมี CC เพิ่มนะเพราะว่าตอนนี้ CC ของมอนติชิก็ยังแบบยังคึกๆกลางๆเลยครับผมอาจจะต้องการตัวช่วยเซตให้การเล่นของคีร่ากับเนวิลเนี่ยแสดงประสิทธิภาพไปดีขึ้นนะครับรวมถึงการขาดตำแหน่งดักเซเยอร์นะครับซึ่งทั้งคู่ก็ยังไม่ได้เปิดเป็นจริงเป็นจังนะฮะสำหรับในตำแหน่งนั้นนะครับผมตอนนี้นี่น่าจะเป็นตำแหน่งมิดเลนหรือเลนข้างของเดวิต้าซะมากกว่าเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาเลือกป่าไปแล้วนะไม่จำเป็นจะต้องรีบเลือกนะครับโอ้และเป็นฟอร์เรนติโน่ฮะที่หลุดมาถึงตอนนี้แต่ว่าฟอร์ติโน่ในช่วงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันโดนแบนออโต้แบนซีเนียร์ไปมันเลยทำให้ฟอร์ติโน่ไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพด้วยคอมโบฟอร์ติเนียร์ได้ก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นอีน่าแทนไว้ยืนข้างหน้าและเอลสุส่องจากด้านหลังแล้วทีนี้ครับเป็นคือแผงหน้าเขาแน่นนะคอมมินซี่นะผมว่าเดวิต้าแผงหน้าค่อนข้างโอเคแล้วล่ะนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมกังวลแค่เรื่องความไม่เสถียรภาพของดาเมจเฉยๆนะเพราะว่าทางฝั่งดิวิต้าเนี่ย DPS ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนะครับผมแล้วเขาก็จริงๆเนี่ยอาจจะโยกเอลสูกลางหรือเปล่าเดี๋ยวก็มาดูทีนึงนะเพราะเอลสูกอยู่ในอิงนิดก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมโอ้โหแล้ว DPS คืออะไรไม่จะเป็นหรือเปล่าคือกะจะได้อย่างเดียวโอ้โหเน้นด้วยความรุนแรงมาเป็นเรื่องดาเมจเยอะเลยเนาะเบาดั้มนั่นแหละนะครับเห็นว่ายืนนิ่งๆกะว่าจะวิ่งเข้าไปชาร์จนะครับเอามาผิดตัวชีวิตอาจจะเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องการเล็งทาร์เก็ตนะครับสำหรับมอนชิชิและเบาดั้มเอาจริงกับการหยิบมาเจอกับเอลสูก็ถือว่าท้าทายระดับนึงเลยนะนะแต่จริงๆมีท่า2ที่ไว้จะกันสกิลของเอลสูได้ระดับนึงแหละแต่ว่าเขามีซิลไงพอเป็นซิลที่เป็นดาเมจเวทเบาดั้มก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่ผมมองว่าเข้าใจได้นะครับที่หยิบเบลดัมหนึ่งคือเป็นตัวที่ดิวี่ค่อนข้างถนัดด้วยเนาะคอมมินซี่เนาะเพราะว่าเป็นหนึ่งในตัวซิกเนเจอร์ของดิวี่เขานะครับแล้วก็อย่างที่สองเลยคือผมว่าการหยิบเบลดัมมาเนี่ยมันเป็นเขาเป็นหนึ่งในตัวอารมณ์ที่แทงได้บ้างนะครับแล้วเปิดจังหวะได้ดีที่เหลืออยู่ในตอนนี้อ่ะเขาคงแบบไม่อยากได้ตัวที่ไปยอมคนอื่นในต้นเกมอะไรเงี้ยเพราะว่าเบลดัมไม่ได้ยอมอยู่แล้วหยิบมาก็คือจะบวกนะครับผมแล้วอีกอย่างนึงเขาก็หยิบตัวที่พร้อมจะสู้ด้วยนะครับก็คือเป็นเลวิลกับคีร่าใช่ไหมก็ตรงตามที่พวกเราสองคนวิเคราะห์ว่าเขาแค่ขาดคนที่ช่วยเซต
ที่พอจะทนดาเมจแถวหน้าให้ได้บ้างนะครับบาวดัมก็ดูจะเป็นตัวตอบที่ดีสุดรองลงมาจากตัวของลัมเบอร์ที่ถูกแบนไปนะครับผมนะแล้วเท่าที่ดูเนี่ยเดวิต้านี่คือส่วนตัวผมแล้วเขาดับไม่ได้แย่แต่เล่นท่ายากเหมือนกันนะคือการเล่นของเขาเนี่ยต้องเซียนมากเลยนะคือต้องแบบเบิร์สเข้าไปโป๊ะนึงแล้วเก็บตัวนึงได้ไวมากแล้วก็รีบไปทำอย่างอื่นน่ะนะครับแล้วก็เขาไม่ได้ด้วยความที่ว่าสภาวะในการดับเขาไม่ใช่เล่น DPS เลยก็คือเน้นแบบเล่นปิดๆตายๆจบๆไปตัวนึงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวถ่วงเวลาอย่างอิกนิสเนี่ยผมว่าน่าจะสร้างทำให้ดิมิท่าชะงักเงินกับเรื่องพวกนี้ได้ง่ายนะครับผมแต่เดี๋ยวต้องมาดูในเกมครับเพราะว่าก็เป็นแค่การวิเคราะห์นะครับเอาครับตอนนี้ในเกมเริ่มขึ้นแล้วครับด้านซ้ายมือมอนชิชินะครับแหมภูมิภูมิครับเล่นอีกกับซิลิเคทครับเป็นตัวของทีราเดวี่ครับบาวด้ามครับสกายครับเล่นพิโก้และบิลิฟครับเล่นราวิลครับผมทางเดลต้าครับมีทางหมูนิ้งครับผมเป็นเอลสูฮะเฟลิกเป็นทีราแฟร์เพเยอร์ติมี่ป๊อกป๊อกครับเป็นซิลแล้วก็เคนคิราครับมาเป็นตัวของมาล็อกนั่นเองฮะนะคือย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าไม่ใช่เล่นไม่ได้นะแต่เดลต้าต้องเล่นค่อนข้างเป๊ะนะคุณซีนะก็คือต้องชัวร์ต้องเป๊ะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าในอาทิตย์แรกใครฟังผมพลาดครับผมอ่านเอลสูว่าเป็นมูนิ่งนะฮะ แต่จริงเขาชื่อหมูนิ่งเออใช่ไหมน่าจะหมูนิ่งเออใช่ครับใช่ผมงงมากเลยตอนแรกเอาครับกายเขาบวกกับเป็นเหล็กฮะหายไปขึ้นหลอดแตกระเบิดไปหนึ่งเซตแต่ผมก็คิดอีกอย่างด้วยนะคุณวินซี่คือตอนที่เราวิเคราะห์เรื่องเดวิต้าเราไม่ได้พูดเรื่องเลนเฟดนะซึ่งผมว่าเลนเฟดมันแทบจะสบายในหลายๆเลนนะครับผมนะคือเลนเฟดดันไวด้วยแล้วก็มีส่วนเติมเกมได้ไวขึ้นแล้วแถมว่าต่อให้ไม่เดินยืนกดเลนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะผมว่าเขาค่อนข้างที่จะเลนเฟดสบายนะและเอลสูเล่นยากอยู่นะในเกตเลนกลางครับเพราะถ้าเกิดว่ายิงไปเคลียร์คนนะคีฟก็จะดันเข้ายิงเคลียร์คีฟคนก็มีสิทธิ์ที่จะพุ่งเข้าหาเหมือนกันและวิธีแก้คือเอาเพื่อนมารอฮะเนี่ยมากำรอมาเดินกำรอเนี่ยใช่ครับมันก็เป็นโอกาสครับในการที่มอนติชิจะได้หาโอกาสมากกว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องดูว่าเดวิต้าจะได้เล่นตามแผนที่ตัวเองอยากจะเล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเอาจริงเนี่ยใครเดินผ่านพลาดตายเลยนะครับผมโอ้แล้วตัวเปิดมาก่อนแบบนี้ดูจะไม่ทิ้งค่อยดีสำหรับแพลเพเยอร์และเป็นทีเด็ดเก็บเบิร์ดบัตได้ครับพยายามจะตามต่อที่เคนล่าแต่เกี่ยวไม่ติดฮะโอ้โหคือสุดท้ายแล้วถ้าจะบอกเดวิต้าแรงมอนติชิก็ไม่ได้เบานะพี่ซีนะคือก็แรงเหมือนกันแหละนะครับด้วยความเป็นคีล่านะครับผมก็เดินผ่านเมื่อกี้ก็หายนะครับผมนี่คือพลังแฝงนะครับที่หยิบกันมานะแฟร์เพเยอร์พกมาเป็นตัวของนะตัวของเผ่านะผมเดจเรดเพื่อที่จะเร่งดาเมจให้ซิลด้วยแหละแต่เมื่อกี้เนี่ยนะถ้าดูจากตรงแล้วเหมือนแบบพยาเหมือนฝั่งมอนชิชิเนี่ยแกเคลียร์คีฟได้เร็วกว่านะเพราะว่านะเอลสูไปภาวะพวงกับการยิงฮีโร่มากเกินไปและทำให้เคลียร์คีฟเล่นกลางได้ช้าก็เลยกลายเป็นว่าต้องให้ตีมี่เข้าไปเช็คในปุ่มครับคือทุกฮีโร่มีข้อดีข้อเสียนะคุณผู้ชมนะคือเอลสูก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเขาต้องเลือกว่าเขาจะเวฟเคลียร์หรือเขาจะยิงคนเนาะซึ่งแต่ละการตัดสินใจเนี่ยก็จะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันดังที่คุณวินซี่บอกนะฮะถ้าเกิดว่าจะไปเคลียร์คีฟเนี่ยแล้วมีคนมาบังครับมันก็จะทำให้เขาเกียร์คีฟช้าและดูครับและโดนติดเลนอีกแล้วฮะกลายเป็นผู้ป่วยติดเลนไปซะอย่างนั้นนะซึ่งก็ไม่ได้อยากจะเป็นแล้วแต่ว่าเกมมันบังคับไม่ต้องเป็นอย่างนี้แล้วพอโดนติดเลนเสร็จปุ๊บนี่ต้องเสียสกิลไปกับยันเกียร์คีฟแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่พร้อมบวกแบบ 100% หลังจากคีฟเข้าแน่ๆใช่ครับเดวีครับเห็นเลือดมังกรเหลือ 4,600 ครับกดอันติโดนป๊อกป๊อกไปแต่เราเทอร์โบแล้วกลายเป็นว่ามันแทบแก้มันคอนติได้แล้วท้องสวยครับโอ้แต่ว่าโดนดูมาโอ้โหเรียกว่าดูดการอากาศสู่ลุกดำครับเข้าสู่แบ็คโอหายไปด้วยครับจักรวาลอันไกลโบนกลายมาจากเลนโบนครับรับอยู่2ต่อ1เพื่อนร่วมทีมมาช่วยไม่ทันครับเสร็จฟิลิกไปโอ้โหช็อตเมื่อกี้นี่เป็นการอ่านเขาเรียกว่าไงอ่านอนาคตหรือไงฮะแต่ผมว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แต้มมันเป๊ะมันเป๊ะมากมันเป๊ะในช็อตที่ช็อกมันกำลังจะแหลกเกือบจะลงพอดีโอ้โหลงหลุมเนี่ยใช่นี่แหละครับจุดเด่นอย่างนึงของบาร์ดันที่เขาหยิบมาได้แหละคือผมว่ามันเป็นตัวที่รับมือกับมาหลอกได้ดีมากตัวหนึ่งในตำแหน่งตัวโลมด้วยนะส่วนแล้วมันคือมันเล็งง่ายนะครับพอเห็นวงเสร็จปุ๊บก็วางวายสั้นไปตรงนั้นเลยเนี่ยยังไงก็ลงหลุมได้แน่ๆสามแต้มใช่ครับโอ้โหแต้มเต็มเลยเนาะไม่อยากแพ้กระโดดมาแทนไทยเลยนะมันทำให้การที่ทวินหาอยากเล่นไฟที่เดวิต้าอยากจะเล่นเนี่ยเหมือนว่าจะต้องไปเล่นพึ่งกับคนอื่นที่จะเป็นตัวเปิดแทนนะครับนั่นก็คือตัวอย่างทีมี่นะซึ่งก็ดูแล้วก็โอ้ยตรงเนี้ยอ้าวครับและโซนเปิดครับเคนทีล่าฮะ
เลือกอย่างไรดีกดหยุดเกมครับสีแดงเดวิต้าเกิดปัญหาอะไรครับเนี่ยใจคอไม่ดีเลยฮะที่คุณเห็นกันไหมฮะว่าพอเขากระโดดมาด้วยสกิลช็อคและโดนไววิสันน็อกอัพไม่ติดนะฮะคือลงหลุมแล้วหายไปเลยแต่ว่าจังหวะมันต้องเพะนะผมว่าถ้าเกิดว่าใช้ช้าไปกว่านั้นอีกนิดนึงอ่ะอาจจะติดสถานะน็อกอัพแต่ยังไงก็ต้องโดนดูดลงไปอยู่ดีเก่าครับจะกระโดดสวนนะแต่ฝั่งของห้ามไม่ยอมโดนแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในจังหวะการเล่นตรงนี้ฮะมองครับผมโอ้โหเฮ้ยขอบแค่นี้นี่ฮะการกายภาพดีครับแต่ว่าเวทมนต์โอ้โหต้องถอยกลับครับและอุบได้หนึ่งมีการลงสกิลต่อจากนิดๆครับหลังจากที่เพื่อนครับทำจังหวะไว้ให้ใช่ฮะโอ้แต่ว่าทางตัวมอนเตชีก็ถือว่าค่อยๆทำเงินถีบไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็อย่าลืมนะฝั่งนู้นมาทีนี่นะครับผมนะแต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแต่บ่อยหน่อยนะก็คือทีมที่ต่อให้เอาสกาเวนไปเอาตังไปเล่นให้ใครอะครับแต่เกมนี้เขาไม่ได้แบบมีแครี่แท้ๆขนาดนั้นซะเยอะอะเนาะผมก็เลยมองว่าการหยิบทีมี่มาเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับเกมอื่นที่เราเคยมีคอร์สกันนะคุณดีนะคือมันไม่ใช่แบบมันจะเป็นพวกแบบคาเฟ่นี่จ๋าๆอะไรเงี้ยเป็นเอลฟูใช่ครับจะแบบไม่ได้เห็นผลภาพครับจะดูว่าสกายครับเคลียร์คีปตัดด้านหลังครับตรึงยีน่าให้อยู่ในเลนไว้ใช่ครับตัดเวฟแล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะเป็นเทคนิคนะอย่างหนึ่งนะในการที่อยากจะไปบวกกับเทคนิคโอ้แล้วภูบาแบบเดวิต้ายังคุมไม่ได้อยู่ครับแม้ว่าจะมีภูมิภูมิครับเดินเข้ามาเช็คใช่โอ้แล้วลงมาอยู่ข้างล่างกัน4คนเลยนะครับสังเกตว่าใช้กำลังคนในการเดินมาพอสมควรนะสำหรับเดวิต้าเพราะเหมือนจะเห็นว่ามอนติชิตทำท่าจะบวกได้แหละนะครับก็เลยเดินมากันซะเยอะนะครับผมว่ามอนติชิตก็กลับเข้าไปเลนกันอย่างรวดเร็วทีมที่มีซีมี่ทำยังไงก็ได้ให้ตายน้อยที่สุดครับและยื้อเวลาไปนานๆฮะยังไงก็มีตังค์เท่าเขาแน่ๆครับผมโอ้และข้างบนครับโอ้เฟลิกครับเจอตัวของซินดิเคทครับและเรียบร้อยข้างล่างครับหูนิ่งฮะเก็บครับอีลีฟไปได้ครับและทำให้กดเป็นเด็ดได้เข้ากลับมาทันทีโอ้แต่ว่ายืนมองๆอย่างนี้แล้วนะฮะเดวิต้าก็เนี่ยครับหาสวะบวกครับท็อปเทอร์โดใส่ครับและพยายามจะเก็บซินดิเคทครับแต่มันยากเกินไปครับที่จะไปเล็งใส่คีร่าที่มีสกิลครบขนาดนั้นใช่ครับไม่สามารถถูกออกจัดการได้ง่ายนะครับแต่ว่าลงมาข้างล่างแล้วครับผมโอ้ที่ปูดฮะบีลีฟเกือบจะโดนแต่ว่าคนโดนกลายเป็นภูมิภูแทนโกรธมาร์คออฟฟอร์ดถึงแต่มินสไนท์เขาไปถึงครับโอ้พิกเกรดก็เก็บไปได้นั่นก็หลบได้หลายสกิลได้หลบได้หลายสกิลแล้วเนาะแต่ว่ามันเยอะไปหน่อยครับผมหาเล่นกลางครับกลายเล่นเหลือแค่ครึ่งหลอดนะเลยไม่กล้าที่จะเข้าไปโอ้แล้วบุกข้างล่างกันไม่พักเลยครับตอนนี้ครับเดวี่ครับงัดใส่ป๊อกป๊อกเสียสกิลครับในการเปิดไปแล้วแล้วกระโดดป๊อกใส่ทันทีครับภูมิภูมิโดนตามติดครับแบบนี้ครับถึงจะไม่ค่อยดีสำหรับมอนจีจีครับแต่การลงครับอันติเมทครับรวมถึงการยิงของบิลิฟยังคงยื้อได้อยู่แต่ฝั่งของเดวิต้านะครับก็ได้สิ่งก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแต่เกนกีล่าครับตายจริงไม่มีบริงอโบฮะใช่ครับแต่ว่าระหว่างใช่ครับกำลังจะบอกเลยว่าบวกด้านล่างกันแต่สกายครับไม่รู้ตีป้อมทันไหมแต่เหมือนจะทันนะดูจากดาเมจตอนนี้ครับปึ๊บอีกหน่อยนึงโอ้โหไม่พอแล้วขาดไปหน่อยนึงฮะเหลือเลือดอยู่พันนึงครับผมแต่ว่าช็อตเมื่อกี้ผมว่าเดวิต้าก็ทำสวยนะครับจังหวะในการก่อเหตุการที่ครับมาดูกันต่อครับตอนนี้ก็ถือว่ายังสูสีนะควินซี่เนาะครับผมข้างตึงๆ3-5ครับเดวิต้ายังคงได้เปรียบครับเรื่องการบวกและได้สิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมเนี่ยพื้นที่การเล่นจะมีมากกว่าครับและซิติเกตครับที่อยู่ด้านบนเป็นคีราที่ไม่ได้เดินเกมอะไรเยอะนะครับเพราะเดวิต้าพาสที่ไม่สำเร็จครับมีช็อกและสไนท์ตามมาแม้ว่าจะหุบได้สามแต่เลือดเหลือน้อยเกินไปครับเข้าลำบากแต่กลายเป็นคนที่ถวายตัวตรงนั้นเข้าไปและตัวเองกลายเป็นคนที่ลงไปนอนโอ้ไม่สวยครับมอนจีจีครับจังหวะบวกเลนกลางใช่ตอนนี้คุณมิซี่ได้ยินเสียงผมปกติไหมได้ยินแล้วฮะได้ยินแล้วโอเคนะครับผมเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่าอย่างไรฮะแต่ว่าอย่างที่เห็นนะว่าค่อนข้างยังตึงยังสูสีกันอยู่นะคุณผู้ชมนะคือแต่ละฝ่ายเนี่ยก็มีเงื่อนไขในการใช้แตกกันแต่ว่าการเงินเดวิต้าเนี่ย
เริ่มขยับมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ตามปกติทีมที่มีติมี่และตายน้อยฮะโอ้แต่ปัญหาของดิวิต้าอาจจะเหมือนเกมของคู่เมื่อกี้ก็ได้ครับแม้ว่าในซิมไฟเขาจะดูแบบอลังการงานสร้างและทำได้สำเร็จก็จริงครับแต่การขึ้นบ้านด้านในของเขาอาจจะมีปัญหาฮะใช่เอาละตอนนี้แต่ว่าเหมือนว่าเขาต้องการให้คิร่ามีเงินสักหน่อยนะมั้งซินซี่เนาะคือคิร่าก็ไม่ใช่เป็นตัวที่แบบจะไปบวกทะเลทะล่าได้ครับต้องแบบต้องฟาร์มต้องใช้ของหน่อยฮะต้องเข้าไปและสำเร็จฮะใช่ชุดเดียวแล้วต้องทำใช่ใช่ชุดเดียวต้องเข้าให้ได้เข้าให้จบอะไรอย่างนี้เนาะโอ้ยนะครับโดนสะท้านไปครับเพลงที่ล่าแต่ตัวหนามากฮะโอ้ฝั่งตรงข้ามก็เลยไม่กล้าเข้าต่อครับมอนชิจิต้องยอมปล่อยไปหลังจากเก็บเสียงที่เมทไปแล้วสกายกดนะครับเลสตาเรียนกลับมาในป้อมของตัวเองได้อยู่ครับผมหรือว่ายังออกยังหลบได้สวยครับแต่ว่าเดวิต้าเหมือนจะเริ่มเป็นฝ่ายกดดันบ้างแล้วนะครับผมมองว่าด้วยข้อกล้ามเนื้อนะที่ค่อนข้างเยอะมากผมบวกกับดาเมจที่เอาจริงด้วยความเป็นซิลเอลสูนั่นแหละครับเบิร์สหายมากคือถ้าทางมอนชิจิจะเข้าคือต้องเข้าให้เป็นลักษณะแล้วตากสเลเยอร์ตรงนี้มีสิทธิ์จะโดนแย่งได้และใช้ไวพิสตันถือเวลาไว้ซินดิเคตครับแฝงตัวมาจากกำแพงและกระโดดเข้าไปกลางวงกะหวังว่าจะได้ของดีแต่มันไม่ได้ตามที่ต้องการเอาแล้วฮะแล้วกลายเป็นเดวิต้าที่ได้เริ่มคุมเกมอีกครั้งนึงฮะเดรกมอนสเตอร์อยู่ในมือของเขาครับแต่ว่ายังเป็นเดรกช่วง10นาทีนะฮะก็อาจจะยังไม่ส่งผลอะไรกับเกมมากนะครับผมแต่ว่าได้ก็คือได้นะครับพยายามจะไปกดดันที่ป้อมล่างต่อครับผมมงลงแล้วนะครับติดเขตครับกับซีร่าของเขาครับกระโดดเข้าไป1ตัวอาจจะหายได้แต่อย่างที่เห็นเมื่อกี้นี่ชีวิตมันเลือกยากครับถ้าเกิดว่าติงมี่อยู่ใกล้ๆฮะใช่ถ้าเสียสกิลอย่างไปหมดแล้วนี่อาจจะต้องรอคูลดาวน์ใหม่แล้วค่อยเข้าอีกครั้งครับช่วงนั้นแหละครับที่จะเป็นช่องว่างของแผนนี้โอ้ยิงอัดเข้าไปแต่ยังไม่เจ็บมากใช่ยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสติลตอนนี้แน่นจัดๆครับผมเอาปาดเทคจ้าเอ๋เออปาดปุ๊บดาบขึ้นมีคนอยู่แน่นอนครับและตีใส่เดวี่ที่เป็นทูดาเมจแบบนั้นครับเขาเจ็บหนักๆเลยฮะใช่ฮะอย่าลืมว่ากำแพงเดวิต้าไม่ได้เป็นกำแพงธรรมดานะคุณวินซี่นะเป็นกำแพงที่มีหอกออกมาด้วยนะครับผมมีดาเมจนะฮะเป็นโล่ที่แหลมเฟี้ยวครับหอกกดเฟี้ยวฟ้าวอ้าวมาตรงนั้นครับซินดิเคทครับโอ้ดูเหมือนจะเกือบพลาดครับแล้วกระโดดเข้าไปช็อคกลางวงครับกายครับตอนนี้ต้องรับหน้าที่ในการทำเรียกว่าทำดาเมจแล้วก็ทำลายนะฝั่งตรงข้ามไปด้วยแต่ว่าตีมี่ตายไปก่อนครับมีฟรีกับโบครับแล้วถอยออกมาได้แล้วโฮดี้แอมเบอร์ครับจากอินดี้กับภูมิภูมิครับยื้อเวลาไว้ได้อยู่ครับในขณะนั้นครับกลายเป็นกายครับที่ลงไปนอนอยู่ดีและป๊อปป๊อกครับสกิลวินเบดมาครับไล่มาจากด้านหลังครับบิลลี่เลือดน้อยมากครับต้องถอยกลับฮะไม่สามารถที่จะยื้อต่อได้ครับแต่ว่ายังยืนที่เลนล่างกันต่อนะครับครับผมเล่นยากแต่เล่นได้นะคุณวินซี่เดวิต้าไม่ธรรมดาจริงครับผมคืออย่างที่ได้กล่าวไปว่าคอมพวกนี้ไม่ได้เล่นง่ายเลยนะครับผมแต่ว่าจังหวะในการเข้าทำพวกเขาเล่นเข้ากันดีจริงๆอ่ะแล้วเดินมาที่มาครับใช่ฮะสนายตายครับซินดิเคทปั๊บภาพกลับมาเหตุการณ์ไม่มีใครลงไปนอนครับทุกอย่างยังอยู่ดีแบบปกติโอเคเอาเลยครับก็เมื่อกี้คุณวินซี่ค้างใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อผมก็ว่าอยู่เอ๊ะแบบผมเสียงหายเปล่าเมื่อกี้ก็เลยเฮ้ยคุณวินซี่อยู่ปะวะอาจจะภาคอยู่แต่ผมไม่ได้ยินหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับผมขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าแปลกๆนิดหน่อยครับเอาละโอเคมาดูในเกมกันต่อครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เนี่ยยังไม่มีอะไรมากครับคุณวินซี่ครับแค่เป็นการพยายามจะบุกป่านะครับเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่ผมพูดเมื่อกี้ไม่รู้คุณวินซี่ได้ยินหรือเปล่าเนาะก็คือเดวิต้าหยิบคอมมาเนี่ยไม่ได้เล่นง่ายเลยนะครับแต่ว่าเฮ้ยจังหวะเขาเล่นทีมเวิร์คเขาโอเคเลยนะดีเลยฮะใช่ครับค่อนข้างไปอยู่พอสมควรแล้วมอนซี่เอาจริงอ่ะเบลดัมรับภาระในการที่จะป้องกันมากเกินไปแล้วก็จังหวะในการเปิดตรงๆนะที่เปิดใครตอนนี้ก็ลำบากแล้วอ่ะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามตัวที่อยู่แนวหน้าเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นซีมี่หรือมาหรอกนะครับไม่ค่อยน่าเปิดสักเท่าไ
โอ้ผมว่าที่เป็นเรื่องที่ดีงามอย่างหนึ่งนะคอมมิวนิตี้ในเกมนี้ก็คือคีร่าฝั่งตัวของมอนเตชิไม่ได้สโนว์บอลนะครับคือเขาได้ตามที่สุดนะครับเขาไม่ได้สโนว์บอลนะครับกับการที่ซิลนี่คือก็คล้ายๆกันแหละนะครับแต่ว่าซิลดูจะหวังผลง่ายกว่านะสังเกตว่าเอลสูจะเดินใกล้ตีมี่ตลอดเวลาครับต่อให้คีร่ามองเห็นแล้วจะเสี่ยงกระโดดเข้าไปอาจจะได้ก็จริงครับถ้าเกิดว่าเขาชุบทันเนี่ยทุกอย่างจะถูกรีเซ็ตกลับครับและสตาร์ทโดนแฟร์เพลเยอร์ครับเดวี่งัดไปหนึ่งครั้งครับแต่รองเท้าทำให้ได้งัดสั้นนิดเดียวครับแล้วกดไปสั้นมาลบถึงคิวช็อกครับที่เปิดใส่ในจังหวะนั้นครับและทำให้กันดีล่ารับดาเมจมากเกินไปครับคุณเป็นคนคิวจากโฮลี่เอมเปอร์ครับอัติเมทที่วางไว้โอ้ก็รับไปเยอะฮะต่อให้ถึงคนยังไงก็ร่วงได้ครับผมก็ร่วงตายได้เหมือนกันครับแต่ว่าทีนี้ฮะ20วินาทีครับกับตัวของมังกรใหญ่นะครับผมอัพสเตอร์กันเครดัสตัวเอ็นเรชครับอีก12วินาทีกำลังจะเกิดนะครับผมจังหวะเมื่อกี้นี่รักเพื่อนเป็นเหตุสังเกตไม่ยากเลยนะใช่รักเพื่อนก็ร่วงไปฮะแต่ว่านะฮะกลายเป็นฝั่งมอนิชิที่ต้องมาเตรียมฝ่ายเป็นฝ่ายรับแทนเพราะเขายังหาจังหวะในการเข้าไปล้วงไม่ได้เลยฮะเจอแบบกำแพงหน้าบวกทีมี่ยืนหลังฮะคืออย่างที่คุณวิซี่ว่าไว้นะว่าแฟร์เพลเยอร์นี่เดินตามติดหมูนิ้งแบบโอ้โหไม่ให้คลาดสายตาจริงๆมีจังหวะที่แบบอาจจะไกลๆอยู่บ้างครับแต่สิ่งที่ได้เปรียบสำหรับเรเวต้าเลยคือเขายังมีป้อมกลางอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคีร่าจะเดินแบบอิสระตัดกลางไปหาตัวที่ต้องการแบบใกล้ๆไม่ได้ครับแล้วสึกมันติดๆขัดๆนะครับผมแต่ว่าเนี่ยครับมาเยือนคุมโซนอยู่แถวอเมซอนดาก้อนครับมังกรใหญ่ครับตอนนี้เกิดมาแล้ว15นาทีนะครับหมูนิ้งครับกดสไนค์ครับซูมเข้าไปแต่ติดจะโขบน้อยไปหน่อยครับเลยยิงไม่โดนโหแล้วตอนนี้เปิดการเปิดของมอนติชิจะยากแล้วครับเพราะว่ามีเบเซอร์ออฟเพลฟิเคชันครับอยู่ในมือของแฟร์เพลเยอร์แล้วฮะต้องดูครับว่าจังหวะการกดใครจะทำได้ดีกว่าเคนกิล่าเป็นคนที่ฝางไว้ครับและเพื่อนร่วมทีมตีนะครับตัวมังกรเลือดเหลือ 20,000 แล้วเคนกิล่ามีจังหวะครับที่จะเข้าหรือจะออกสกิลท็อกยังไม่ได้ใช้ครับดินิเกตครับต้องไปเจอต่อครับเลือดเหลือทุกหลอดและกลายเป็นได้ว่าเดวี่ตายไปก่อนครับและเสียตัวของกายไปด้วยผมต่อทันทีครับเลยที่บิลลีฟครับและแม้ว่าจะใช้นะครับจากไปแล้วและบิลลีฟยังคงไม่ตายและหลบสกิลสไนท์ออกไปได้เป็นแชมป์ยิงใส่เคนกิล่าติดกรอบจากโครอินเตอร์และเคนกิล่าโดนภูมิภูมิครับลัดช็อตไปในจังหวะสุดท้ายที่ลงสกิลโอ้แต่เดวิต้ายังคงได้เปรียบอยู่ครับในไฟนี้ผมพูดเลยว่าจังหวะการเข้าเดวิต้านั่นคืออ่านจังหวะทิศทางนะในการเดินของมอนติชิได้ดีมากเลยครับคุณผู้ชมครับสังเกตได้ว่าแล้วที่สำคัญนะผมว่าการจ่ายดาเมจไปหาทางคีร่าคือเขาทำและคาดการฝั่งได้ถูกต้องมากครับคือเห็นแหละนะครับผมแล้วก็ยิงดักไว้ทำให้ซินดิเคตเกมนี้ดูเหมือนจะเป็นคนโดนปิดหูปิดตาคุณวินซี่คือแบบไม่ได้เข้าไปแบบได้เดินผ่านแล้วละลายหายเหมือนเกมอื่นที่เราผ่านมาใช่นะครับตอนนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้เกมนี้ไปผ่านไปแล้ว17นาทีป้อมด้านในยังไม่แตกครับและซิติเคทครับเดินมาไม่เจอตัวบางไม่มานะมีแต่ตัวหนาๆอยู่ด้านซ้ายขอลองหน่อยแล้วกันครับใส่สกิลทุกอย่างกับเป็นเหล็กครับแต่เลือดจะไม่หายไปครึ่งหลอดแล้วตีมี่มีกริ้งกับโบแน่นอนเกิดขึ้นไป1ชีวิตครับแต่มันก็สวยทั้งว่าทักเท่าไหร่เสียไปแล้ว1ฮีโร่ครับต้องบวกด้วยจำนวนที่จำกัดครับเดวิต้าโอ้และดาร์คเซเลเยอร์เพิ่งเกิดด้วยครับแบบนี้จะไปต่อเลยมั้ยครับแต่ว่าเจ็บหนักอยู่นะมอนติเกมนี้เหมือนเป็นเกมหมดพิสูจน์ของดิเวต้าที่ยอมปล่อยคีร่าออกมาเลยฮะว่าเฮ้ยเราไม่ต้องหยิบตัวเคาน์เตอร์แต่ถ้าเรายืนดีพอคีร่าที่หาจังหวะเข้าก็อาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วมีทีมี่ด้วยอะไรอย่างนี้ผมก็ชอบดีนะเป็นการท้าทายตัวเองเฮ้ยแล้วเจอคีร่าเนี่ยที่โซโล่ใส่ทางสเลเยอร์ครับแล้วพ็อกโจนสเปอร์โทเบิลมาแบบนี้ครับไม่สวยเท่าไหร่มีกรอบเพิ่มขึ้นมาและกระโดดหนีออกไปได้ครับไม่ได้เซ็ตคิวเพื่อเปิดแล้ววางไว้พิซซ่าหนักหน้าทำให้ต้องออฟขึ้นด้านบนครับและหมูนิ้งครับต้องถอยกลับครับและตัวชิดนะครับกำแพงแต่สิงเกตมองเห็นกระโดดใส่มูนิ่งตะโกนมาร์คออฟฟอสหนีออกมาได้ครับยังไม่มีใครลงไปนอนใช่ครับแต่ป้อมกลางเนี่ยครับปิดมูไปครับเป็นตัวเมจแต่ทำลายสิ่งก่อสร้างได้โอ้โหบอกแล้วลุงอ่ะเป็นทุกอย่างให้ได้หมดนะหลานอยากให้ลุงเป็นอะไรแล้วก็นะแต่ว่าฮะไม่หมดแล้วแต่ว่าอย่าเป็นลุงโอ้ข้างบนครับอะไรกันนะเนี่ยนับดิเดเคทครับกลายเป็นว่าโดนลูปครับและใช้อดิเคทเข้ามาช่วยครับโอ้แต่ว่าเลือดเหลือน้อยมีกรอบเกิดกลับมาดิเดเคทครับถือสกิลฟ็อกแต่ว่าขอถอยกลับไปพยายามจะเก็บฟ็อกแต่ไม่สำเร็จฮะ
โอ้และการเป็นฟินิปครับที่พยายามจะเข้ามายิงครับและก็เก็บครับ1คนได้ชุดแรกกับชีวิตของตัวเองมีเกราะเกิดขึ้นมาตีมี่ครับตายจริงครับไปลุกขึ้นมาแล้วและเคนกิล่ารับอยู่3ต่อ1ครับเกราะขึ้นมาจากโกอิสเตอร์ครับแล้วพยายามจะตีต่อครับเพื่อดูดเลือดแต่โดนลุม4แบบนี้ไม่ไหวอ้าวนะเป็นฝ่ายที่พยายามจะเล่นใส่บ้างแต่ว่ามอนติชิก็ทำสวยเหมือนกันครับตรงนี้ฮะเป็นโอกาสในการเก็บดักเซเยอร์ครับเมื่อสักครู่นี้ก็นะจังหวะแรกๆกันมาต่างฝ่ายต่างเซฟครับผมแต่ว่าทางเดวิต้าใช้เวลาในการจัดการเนี่ยค่อนข้างพอสมควรเลยนะฮะมอนติชิก็ไม่ได้ถูกจัดการได้ง่ายฮะเมื่อกี้เสียเวลาไปเยอะครับผมทำให้ดักเซเยอร์ครับผมถูกจัดการโดยในมือของมอนติชิฮะเป็นผู้ที่เรียกว่าสุกทั้งสองด้านเลยนะฮะพลิกไปพลิกมาใช่นะครับโหแล้วก็ยังไม่รู้จริงครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้จากการที่มันดึงมาถึงเลทเกมแล้วมันมีโอกาสทั้งคู่แต่เพียงแค่ว่าฝั่งของมอนชิกเนี่ยเหมือนจะได้เปรียบนะกับการที่มีทั้งคีร่าและตัวของราวิลครับช่วยกันทำดาเมจครับไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้นะครับเนี่ยที่สามารถเป็นอันซินรอบสังหารหนึ่งตัวได้แบบฟรีหรือราวิลยิงแบบ DPS ที่จะเป็นดาเมจแบบต่อเนื่องหลังจากจบไฟหรือว่าเปิดวิวแรกกันหมดแล้วในขณะที่เดวิต้านี่ค่อนข้างโถมไปกับการเปิดสกิลทุกอย่างครับโอ้แต่ตอนนี้เดวี่ครับเห็นเลยฮะว่าเขาถนัดเปิดครับเราเลยต้องเปิดก่อนครับเล็งไปที่หมูนิ้งครับเกือบจะได้ครับแต่ไม่สำเร็จครับได้ป้อมกลางมาแทนครับส่วนสกายด้านบนครับตีใส่สิ่งก่อสร้างของเดวิต้าแล้วครับในขณะที่เพื่อนร่วมทีมสี่คนที่เหลือครับไปเก็บตัวของแฟร์เพลเยอร์มีก่อเกิดครับและตัวของนะวิ่งกับโบทำงานครับก็เลยยังไม่เสียสิ่งก่อสร้างครับรวมถึงชีวิตของตัวเองและกีบดันตรงกลางเข้ามาโคเพิ่มมาตรงนั้นต้องกดทอร์นาโดเพื่อยื้อชีวิตของตัวเองออกมาทันทีครับป๊อกป๊อกแต่ไม่สามารถยื้อป้อมของตัวเองไว้ได้ฮะเรียบร้อยครับหายไปหนึ่งทางกระโดดใส่ทันทีครับเซนติล่าครับเล็งไปที่บิลีฟครับและเป็นตัวสำคัญของกีปอนชิชิแต่ว่าตัวเองถอยออกมาได้ด้วยมาร์ติชิลครับและรอดกลับไปหมดทั้งทีมกับปอนชิชิช็อตนี้ขึ้นบ้านสวยนะครับแล้วจังหวะไรนี่คือต่อให้ไม่ได้ตัวดาเมจนะแต่ว่าทำให้เขาเนี่ยไม่ได้ยิงฮะอ้าวซิติเคทครับมาบวกกับแฟร์เพเยอร์ฮะโอ้โหเนี่ยเป็นโรมิงเจอกับแอสซาซินแอสซาซินครับต้องถอยโรมิงเพราะโรมิงครับมีเพื่อนตามมาด้วยเพียบมังกรตัวนี้ยังไงครับเนี่ยเดวิต้าเป็นคนเปิดนะแต่ว่ามาร์ติชิเห็นแล้วนะฮะยังไงครับตรงนี้มังกรคุมโซนแต่ว่าเสียป้อมกลางไปแบบนั้นเดวิต้าอาจจะต้องไปดันคลิปกลางให้ลึกหน่อยครับกันมาร์ติชิเขากดดันฮะอ้าวครับภูมิภูมิครับเป็นคนที่โดนเปิดก่อนดูจะไม่สวยสำหรับลุงอินเดียครับและเป็นหมูนิ่งครับที่ยิงสไนป์เก็บไปได้สโคป8ครับยิงเข้าเฮดช็อตกดเกิดมาแล้วนะครับเอเดสไซเคิลครับแต่ว่าไฟนี้นี่แฟร์เพลเยอร์ได้ตัวของโซสกอร์มาแล้วนะฮะน่าจะช่วยได้ดีขึ้นในการจัดการแผงหน้านะเพราะว่าตัวซื้อโซสกอร์ไม่มีครับผมเดวี่เล็งที่เดนิล่าครับและเดินมา4ครับเดนิล่าก็ต้องยื้อให้ได้นานมากที่สุดครับและมีเกราะเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าโฮลี่เพิ่มมันเป็นดูดาเมจทะลุเกราะครับโดนไปเต็มๆกดครับช็อคเข้ามากลางวงแต่ว่าฝั่งของทีมครับเดวิต้าดูเหมือนฮีโร่ที่น้อยกว่าจะเสียเปรียบไปจังหวะนี้และเสียฮีโร่ไปแล้ว2และตัวหมูนิ่งครับเกือบจะโดนเกี่ยวไปอีก1ครับเฟลิกอยู่ใกล้ๆรอจังหวะกระโดดไปซินิเกตแล้วกดป้ายเต็มสูงครับเก็บสแต็คเก็บอีก1ชีวิตแต่ยังไม่สำเร็จครับแต่ว่าตัวหงครับเฟลิกยังตามเก็บครับซินิเกตไปได้ครับส่วนหมูนิ่งครับอยู่ในพุ่มหญ้าครับและออกมายิงครับอย่างแรงโอ้นะและตะแคงนอนยิงไปเรื่อยๆและเดวี่ครับเข้ามาช่วยครับฝั่งของบิลีฟครับที่จะยิงจากด้านหลังได้เหมือนกันแล้วหมูนิ่งเล่นใส่บิลีฟแต่ว่าสไนป์นี้ไม่โดนครับเดวี่ต้องถอยกลับครับบอกเพื่อนพอก่อนโอ้โหนะฮะไม่เพื่อนไม่ห้ามได้ยิงหมดแล้วเนี่ยนะแต่ว่ามังกรตัวนี้ยังไงครับมังกรตัวนี้กระโดดเข้าไปกลางวงกดทะลุใส่ทันทีครับแล้วหมูนิ่งครับยิงใส่ฟิลิปครับใครแรงกว่าและการยิงที่ดูเพื่อนครับและที่เวลาหมูนิ่งก็ได้แต่เขามีก่อเกิดแต่ยิงใส่ตัวของครับแล้วเก็บไปหนึ่งครับและดิสเซนเกตเก็บตัวของฟิลิปได้เหมือนกันกดเอเนไซเคิลกลับมาเลยครับจากหมูนิ่งที่ยิงกระสุนตรงนั้นมันก็เดือดนะรู้สึกว่าเกมเมื่อกี้เพราะว่าเดือดนะเกมนี้ก็เอาเรื่องอยู่ฮะกลายเป็นมังกรที่เหมือนว่าจะหล่อมๆมันก็ไม่ได้แบบง่ายขนาดนั้นนะเพราะว่าฝั่งเดวิต้าก็ไม่ยอมนะคุณผู้ชมนะโอ้โหจังหวะแรกกันเมื่อกี้แบบหวาดเสียวจริงๆนะฮะต่างฝ่ายต่างพยายามเข้าดีแล้วเป็นการตัดสินใจเพียงแค่เล็กๆน้อยๆแต่ส่งผลมหาศาลเกมฮะผมนึกว่าดูเกมยิงอยู่นึกว่าดู FPS ใช่ยิงแบบบ๊อบบ๊อบเลยอะเออเดวี่บอกว่าเจ็บนะเนี่ยเขายิงแล้วเจ็บนะเนี่ยดาร์คเซเยอร์ครับโดนแอปเปิลจากตัวของคีราซินเกตอยู่นะฮะครับทีนี้ครับผมก็ไปแอบเมียนมังกรเหมือนกันครับตอนนี้เลือดเหลือ 30,000 ครับต้องยิงอยู่นานครับต้องจ่ายเลยครับแล้วแต่เพลเยอร์ครับ
เปิดใส่เดวี่ครับในขณะที่สุดท้ายครับยืนโซนไว้ให้ครับแล้วไม่เอาตัวมังกรต่อแล้วครับแล้วแฟร์พิจิตรพยายามจะเปิดครั้งด้วยการกดซันพิทุพูดนะโอ้แล้วท้ายวันพิทุพูดไปไม่โดนใครครับแต่ว่าแฟร์พิจิตรตายไปในนะครับแรกพิทุพี่กับโบมาและกดช็อคมันฟังทางอ้าวแต่ว่าติดกำแพงครับโดนไม่ข้ามแรงโอ้คิดพินาเรียบร้อยนะครับและกลายเป็นฝั่งของมอนชิชิครับได้เปรียบและเดินกลับมานะเพื่อที่จะถามหานะความไม่เปรียบต่อโอ้กลายเป็นโดนเสียมังกรสิครับแบบนี้ฮะจังหวะเพียงเล็กน้อยอย่างที่บอกครับผมพอจังหวะเข้าไปครับแต่ถ้าอีกฝั่งเขารับมือทันซิลออกมาไม่ได้ก็ภาพที่เห็นเลยครับผมโอ้แล้วถือดาร์คเบสซิ่งครับสำหรับทางตัวของเลวิลครับตอนนี้ครับมุ่งหน้าไปเตรียมเก็บดาร์คสเลเยอร์ต่อครับสำหรับปอนจิชิซึ่งก็ดูเหมือนว่านานจริงฮะตอนนี้24นาทีครับแต่ว่าดาร์คสเลเยอร์ครับตอนนี้ปอนจิชิกำลังเตรียมเข้ามาโซนแล้วฮะบีลีฟนี่ส่องอยู่นะครับให้เพื่อนไปเช็คก่อนไม่กล้าออกมายิงนั้นถูกต้องแล้วครับแล้วเดี๋ยวมันพุ่งเข้าไปโดนตัวของเจนนิล่าครับเปิดก่อนหาผู้เล่นเปรียบอะไรบ้างครับแต่เจนนิล่าเป็นการจะกระโดดช็อคและใช้ไวพิ้นสั้นขวางไว้โอ้แล้วโดนสโลว์หนักมากครับแล้วคนตายก่อนไม่ใช่คนโดนเปิดครับกลายเป็นแฟร์เพเยอร์ที่เสียพี่กับโบไปแล้วกดฟิกเกอร์หลบขึ้นด้านบนเป็นอีกครับยิงจากด้านหลังรวมไปถึงตัวหมูนิ่งครับที่ทำดาเมจอยู่ยังไม่มีใครตายในไฟนี้แต่ว่าบาดเจ็บหนักมากกว่าครับเดวิต้านะครับทำให้เนี่ยก็ต้องยอมเสียนะครับผมตรงนี้ฮะคงต้องยอมปล่อยให้กับมอนติชิไปครับผมและเรียบร้อยครับดัสเลเยอร์แต่ว่าไฟต์ต่อไปถ้ามอนติชิจะสู้ครับเดวิต้าตอนนี้เพิ่งมีเคราะห์เกิดซื้อมาถึง2คนครับคือเอลสุกับทางยีน่าครับเช่นเดียวกันกับสกายครับผมเคราะห์เกิดกันเริ่มจะเยอะแล้วนะฮะช็อตวัดไฟครับอีกไม่นานครับผมเดี๋ยวก็คงจะเริ่มได้เห็นกันแล้วฮะทั้งเคราะห์เกิดทั้งเอเลสไซเคิลไม่รู้ว่าใครมีอยู่แค่ไหนกันบ้างต้องดูกันแล้วฮะใครเดินหลงมานี่โดนลงโทษหนักแน่นอนครับโอ้แล้วซินดิเคทมาแล้วครับสมุดเขียวโดนรองเท้าไม่ต้องใช้รองเท้าเอาสมุดใช้แทนรองเท้าแหละเรียกว่าความรู้สำคัญของการเดินทางใช่ไอ้เท่อันนี้เท่ว่ะอันนี้ได้อยู่อะไรอยู่แล้วเบรกเบรสเตอร์กับข้างล่างครับผมเซตเวฟล่างนะฮะปล่อยให้นิโป้สกายเซตเวฟกลางเล็กน้อยก่อนที่จะเข้าไปเติมครับผมดับเบิลดับเบิลฮะอ้าวครับงั้นใส่ตัวเคนคิล่าก่อนครับแล้วกดปุ่มไอพิซซ่ารออยู่ที่ช็อคตรงนั้นและเซตไฟได้แบบนี้ครับโดนสกิดไปก่อนครับแต่ว่ายังไม่ตายครับแฟร์เพเยอร์ยังรอดอยู่ครับแล้วไปเล็กครับฟิกเกอร์มากลางวงครับและน็อกอัพใส่หนึ่งทีและฝั่งของทีมมอนจิจิยังมีเบรกเบรสเตอร์ที่ได้มาจากจังสเลเยอร์ครับและยิงใส่สิ่งก่อสร้างของเดวิต้าทันทีทำให้เดวิต้าไม่มีทางเลือกต้องออกมากันเดรกมอนสเตอร์ไม่งั้นเดรกมอนสเตอร์ยิงสิ่งก่อสร้างจนแตกไปแล้วนะตอนนี้และเคนกิล่าซึ่งไม่มีสกิลในการช็อคครับเข้าไปฝืนพยายามจะเคลียร์คลิปแต่ไม่สำเร็จตัวเองโดนเคลียร์แทนจากวิลลี่ครับที่เก็บฟิวไปได้โอ้แล้วเสียไปแล้ว2ทางครับเดวิต้าครับจากมอนจิที่บุกมาด้านล่างโอ้แม้ว่าจะไม่สามารถจัดการตัวฝั่งเดวิต้าได้เยอะครับแต่ว่าได้เก็บพาวเวอร์คือโอเคแล้วครับผมแฟร์เพเยอร์พยายามจะหาจังหวะในการเปิดนะครับแต่มันไม่มีจริงๆเปิดไปก็อาจจะเสี่ยงเกินใช่โอ้แล้วก็กลับไปรอออฟติคิมกันเหมือนเดิมหรือเปล่าอุดันหมดนะโอ้ยแฟร์เพเยอร์อุ้ยนะครับและท้ายนะครับไวพิซันไปเอาจริงอะไม่โดนไม่เป็นไรครับเหมือนใช้สกิลหลบให้ฝั่งตรงข้ามเป็นสามนะแต่ว่าเขาโดนเซตไฟจากไวพิซันไปแล้วนะครับก็พยายามจะต่อครับสามชีวิตโอ้โหชุบแล้วชุบอีกครับชุบเป็นแป้งทอดเลยฮะโอ้โหนึกว่าลูกชุบแม่อะไรใหญ่กว่าตีมี่ตีมี่ชุบแป้งทอดอะไรใหญ่กว่าตีมี่ชุบแป้งทอดกันฮะครับที่ทอดตีมี่ชุบแป้งทอดแต่ขึ้นมาด้านบนครับตอนนี้พยายามจะเจาะทางสุดท้ายให้ได้ครับมอนติชิและกายครับมาที่เส้นกลางด้วยรวมไปถึงครับซินดิเคทครับที่กดดันครับไม่ให้ฝั่งของเดวิต้าได้กันง่ายๆฮะเลือดป้อมเหลือ 5,400 ครับแต่คีฟดันหมดก่อนฮะก็เลยต้องถอยกลับครับรอจังหวะก่อนมอนติชิตอนนี้ครับหาช่องครับที่เดวิต้าจะเปิดให้ครับส่วนเดวิต้าไม่รอแล้วครับกระโดดเข้าไปเปิดก่อนครับเป็นเล็กครับแต่โดนดาเมจโหดขึ้นจะมาจากสกายครับที่กดคอนเทนเนอร์และรวมถึงสกิลครับที่สะท้อนกลับมาโอ้และเซนติน่าครับด้านบนโดนโฮเลียเฟอร์และกระโดดช็อคเข้าไปครับเล็งใส่ฟินิชแต่ไม่สำเร็จครับมันไม่โดนครับและเซนติเขาสร้างไปแล้วกดไฟสั้นไฟเหมือนจะไม่โดนใครก็จริงแต่ว่าได้มาแล้ว3ทางครับมอนติชีไม่น่ามีสถานในการจบเกมครับแต่ตอนนี้เดวิต้ายังคงยื้ออยู่ครับแต่ด้านหลังมีป๊อกป๊อกกระโดดเข้าไปกลางวงเก็บได้1คิวแต่เขามีเกราะเกิดที่เยอะมากๆครับให้ทุกอย่างกลับมารีเซ็ตกับฟูฮีโร่ทั้ง5ตัวโอ้และมอนชีชีครับถอยกลับแล้วฮะน่าจะได้เท่านี้ครับแต่ว่าเท่านี้ก็คุ้มค่าแล้วนะครับผมเราพยายามจะตามสกายครับแต่ว่าก็คงจะทำไม่ได้ครับคือตรงนี้ฮะ
มังกรครับผมเดวิต้าต้องคงจะรีบออกมาสโตนนะฮะเฮ้ยเอาตายนะเฮ้ยมาแบบนี้รัมครับ1ต่อ3ครับเป็นลีกครับยืนอยู่นานมากอะโอ้โหครับยืนอะไรนานขนาดนั้นแม่ร่างแสงนี่มันแสลงใจยิงกูแต่ว่ายืนได้สุดแล้วฮะยังไงก็ต้องยอมเสียตัวของพิซซ่าแล้วก็เกรดัสครับผมโคที่มีดักเบสซิ่งไปครับผมตรงนี้คนที่ถือคนจะเหมือนเดิมครับบิลลี่แพ้คนที่แบกดาเมจไว้เยอะทีเดียวครับตอนนี้สิ่งที่แตกต่างคือตัวแครี่นี่แหละฮะราวิลยิงได้หลายทาร์เก็ตในขณะที่ไปมันจื้อไปแต่ว่าหมูทิ้งที่เล่นเอลสุมันยิงได้ทีละตัวครับใช่ครับแม้ว่าจะมีการเปิดที่สวยสดงดงามแค่ไหนครับแต่การจะต้องค่อยๆเก็บทีละคนมันไม่ตอบโจทย์ในช่วงเลทเกมครับแล้วเป็นเลทครับ1ต่อ4ครับพื้นนานและท็อกมาเสริมกับเพื่อนร่วมทีมโอ้แล้วสกิลทุกอย่างลงไปในรูแคบๆตรงนั้นโฮลี่เอเบอร์ลงมาโอ้โหมันทูดาเมจซึ่งแรงมากแล้วภูมิภูมิยังคงฟรีครับที่ตะกันสกิลจากด้านหลังบอกเลยว่าไฟของลุงนี่มันร้อนแรงนักแล้วไม่กันที่ล่างครับเหลือเป็นคนสุดท้ายครับบนไฟหน้าจอและเรียบร้อยหายไป4ครับและตอนนี้หมูนิ่งนิ่งแล้วครับไม่ขยับหมดทีมและเกิดมาอีกครั้งหนึ่งด้วยเกราะเกิดและเป็นเกิดสุดท้ายกดเอเลนเซเคิลมาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นครับเป็นมอนชิชินำ 1-0 ใน30นาทีของเกมแรกเรียกว่าทำดีแล้วนะครับเอาจริงแต่ว่าทางฝั่งของเนชั่นอีสไม่ใช่ขออภัยฮะเดวิต้าฮะคือต้องบอกว่าเดวิต้าเนี่ยเขาเล่นยากแต่เล่นได้ดีแล้วนะคือผมไม่คิดว่าต้นเกมเขาจะแบบคุมเกมได้หนักขนาดนั้นเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเวลามันผ่านไปนะคุณวินซี่ผมว่าในเรื่องของความเล่นง่ายกว่าเนี่ยทางตัวของมอนติชิน่าจะทำได้ง่ายกว่าโดยเฉพาะการจ่ายดาเมจนะครับผมแล้วก็การขึงซีซีนะครับทำให้ตัวไฟเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเริ่มจะเล่นยากครับและมักจะเป็นคนโดนเปิดตายเองด้วยซ้ำนะคุณบิซี่น่าจะเห็นอยู่ว่าบิลีฟเจอมาหลงมาหลอกเจออะไรยิงตัวของดับเบิลทอมเบิลยัดหน้าก่อนเสมอนะฮะแม้ว่าจะมีเกราะอะไรต่างๆนะครับแต่สิ่งที่เดวิต้าเนี่ยต้องรับภาระเลยคือทรูดาเมจของอิกนิสนั่นแหละฮะที่ลงมาเป็นทรูดาเมจเสร็จปุ๊บเนี่ยสกิลของมาหลอกที่พยายามจะกันด้วยเกราะที่มีกลับกลายเป็นว่าไร้ผลและยื้อได้ไม่นานพอทำให้ทีมเดวิต้าครับต้องไปต่อในเกมที่3ด้วยสภาพ0-1ฮะใช่ครับผมเกมที่2นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกสักครู่นึง